สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะวันนี้ผมอยู่กับ Ford Ranger นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะสีแดงเลยวันนี้มาพร้อมชุดแต่งแบบสปอร์ตฮะมีสปอร์ตบาร์นะครับสีแดงสดใสนะฮะตัวนี้นะครับนี่ฮะภายนอกดูรอบๆก่อนนะครับนี่นะครับแต่แม็กขนาด18นะฮะเป็นของเลนโซ่นะฮะอย่างมอนสเตอร์นะครับอย่างแบบออสเตรเลียนะฮะนี่รายละเอียดรถนะฮะกระจังหน้านะครับตัวนี้ใส่เป็นแบบตะข่ายนะฮะคำว่า FORD นะฮะสีแดงดำนะตัวนี้ตกแต่งให้มีสไตล์เป็นแบบแวววาวนะฮะใช้ชุดครอบนะฮะที่เป็นสีเงาสีพรีเมียมนะฮะครอบไฟหน้านะครับครอบมือจับครอบฝาถังน้ำมันนะฮะครอบไฟท้ายนะครับนี่แหละครับสไตล์แบบสปอร์ตนะฮะสีแดงตัดดำนะฮะนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนให้เป็น FORD นะมีชุดครอบไฟนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับจมูกหรือสกู๊ปนะฮะเป็นแบบเตี้ยนะฮะตัดดำด้านนะครับซุ้มล้อนะฮะเป็น6นิ้วนะครับ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดทำสีเดียวกับตัวรถนะฮะชุดแก้มข้างเป็นพรีเมียมนะฮะล้อเป็นของเลนโซ่นะฮะเป็น Black Angel นะฮะขนาดกว้าง9นิ้วนะครับยางเป็นมอนสเตอร์นะครับแผ่นเพจชื่อรุ่นนะฮะลิมิเต็ดนะครับข้าวหลังคานะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นสีดำนะครับโรบาร์นะฮะสีแดงโรบาร์ไวท์แท็กนะฮะจากสีกาแฟนะครับทำเป็นสีแดงนะฮะแดงล้วนเลยนะซุ้มล้อด้านหลังครับ6นิ้วสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะฮะข้อไฟท้ายนะฮะเป็นสีโครเมียมนะทำให้สีแดงมีความโดดเด่นขึ้นมานะชุดกันชนท้ายก็เป็นโครเมียมแบบเดิมนะรุ่นลิมิเต็ดจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่เป็นมุมมองด้านหลังนะครับก็เป็นแนวแบบคัสตอมนะฮะคัสตอมนี่นะครับชุดอุปกรณ์ตกแต่งพวกฟิล์มไลเนอร์ประกันภัยมีให้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับลิมิเต็ดนะฮะ 2.0 เทอร์โบเดียวนะฮะแบบคัสตอมสีแดงนะฮะมีสปอร์ตมากๆสำหรับลูกค้าที่สนใจตกแต่งแนวนี้ครับสามารถติดต่อผมได้นะฮะผมวัดฟอร์ดนะฮะทิ้งเบอร์ไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะฮะส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะทิ้งท้ายไว้ด้วย Ranger Limited นะฮะสีแดงสดใสนะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ